ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้สองจำพวกเป็นไฉนคือบริษัทที่ดื้อด้านไม่ได้รับการสอบถามแนะนำ1บริษัทที่ได้รับการสอบถามแนะนำไม่ดื้อด้าน1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทที่ดื้อด้านไม่ได้รับการสอบถามแนะนำเป็นไฉนภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้เมื่อผู้อื่นกล่าวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไว้ซึ่งลึกล้ำมีอรรถอันลึกล้ำเป็นโลกุตระปฏิสังยุตด้วยสุญญตธรรมไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี่ยหูลงสดับไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อจะรู้ทั่วถึงอันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมะที่ตนควรเล่าเรียนท่องขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวพระสูตรที่กวีได้รจนาไว้เป็นคำกวีมีอักษรวิจิตรมีพยัญชนะวิจิตรมีในภายนอกซึ่งสาวกได้ภาษิตไว้ย่อมตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเงี่ยหูลงสดับเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อจะรู้ทั่วถึงอันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นย่อมเข้าใจธรรมะที่ตนควรเล่าเรียนท่องขึ้นใจภิกษุเหล่านั้นเรียนธรรมะนั้นแล้วไม่สอบสวนไม่เที่ยวไต่ถามกันและกันว่าพยัญชนะนี้อย่างไรอัตถะแห่งภาษิตนี้เป็นไฉนภิกษุเหล่านั้นไม่เปิดเผยอัตถะที่ลี้ลับไม่ทำอัตถะที่ลึกซึ้งให้ตื่นและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายอย่างเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทดื้อด้านไม่ได้รับการสอบถามแนะนำดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทที่ได้รับการสอบถามแนะนำไม่ดื้อด้านเป็นไฉนภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้เมื่อผู้อื่นกล่าวพระสูตรที่กวีรจนาไว้เป็นคำกวีมีอักษรวิจิตรมีพยัญชนะวิจิตรมีในภายนอกเป็นสาวกภาษิตไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูลงสดับไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อจะรู้ทั่วถึงอันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมะที่ตนควรเล่าเรียนท่องขึ้นใจแต่ว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไว้ซึ่งลึกล้ำมีอรรถลึกล้ำเป็นโลกุตระปฏิสังยุตด้วยสุญญตธรรมย่อมตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเงี่ยหูลงสดับเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและภิกษุเหล่านั้นย่อมเข้าใจธรรมะที่ตนควรเล่าเรียนท่องขึ้นใจภิกษุเหล่านั้นเรียนธรรมะนั้นแล้วย่อมสอบสวนเที่ยวไต่ถามกันและกันว่าพยัญชนะนี้อย่างไรอัตถะแห่งภาษิตนี้เป็นไฉนภิกษุเหล่านั้นย่อมเปิดเผยอัตถะที่ลี้ลับทำอัตถะที่ลึกซึ้งให้ตื่นและบรรเทาความสงสัยในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายอย่างเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทผู้ได้รับการสอบถามแนะนำไม่ดื้อด้าน
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกเหล่านี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่ได้รับการสอบถามแนะนำไม่ดื้อด้านเป็นเลิศ